สื่อมวลชนครับในท่ามกลางสถานการณ์ที่กำหนดวันเลือกตั้งยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเลื่อนจากวันที่24กุมภาพันธ์หรือยังคงยืนยันวันเดิมนะครับพรรคไทยรักษาชาติเราได้เคยยืนยันจุดยืนไปแล้วว่ายังคงสนับสนุนการเลือกตั้งวันที่24กุมภาพันธ์และเมื่อมีพี่น้องประชาชนออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องไม่ให้เลื่อนการเลือกตั้งเราเห็นว่านั่นเป็นเสรีภาพโดยชอบของประชาชนที่จะแสดงออกอย่างสันติเมื่อรัฐบาลพูดชี้นำกกต.ว่าวันเลือกตั้งวันใดคือวันที่ต้องการและเหมาะสมได้ประชาชนก็น่าจะมีเหตุผลที่สามารถแสดงออกซึ่งความต้องการกำหนดวันเลือกตั้งวันหนึ่งวันใดได้เช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกฝ่ายก็จะต้องรอให้กกต.พิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบและตัดสินใจโดยอิสระซึ่งตรงนี้เรายืนยันว่าไม่ควรมีฝ่ายหนึ่งพรรคใดไปก้าวล่วงและก็ขอเป็นกำลังใจให้กกต.นะครับพิจารณาข้อมูลอย่างครบถ้วนแล้วก็ตัดสินใจโดยยึดหลักการประชาธิปไตยเป็นที่ตั้งเราขอเรียกร้องให้กกต.เป็นเสาหลักของประชาธิปไตยอย่าเป็นไม้เลื้อยของเผด็จการถ้าท่านเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของท่านสามารถจะดำเนินการอย่างโปร่งใสเป็นธรรมอิสระและก็ไม่กระทบกับองค์ประกอบทุกด้านของสถานการณ์บ้านเมืองการตัดสินใจของท่านจะเป็นส่วนสำคัญในการนำพาประเทศกลับคืนสู่หลักการประชาธิปไตยวันนี้ผมคิดว่าสังคมไทยเสื่อมถอยซึ่งศรัทธาต่อองค์กรอิสระไปมากแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติหน้าที่ของบางหน่วยงานทำให้ความหมายของคำว่าตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องเหลวไหลดังนั้นกกต.จึงอยู่ในฐานะที่เป็นความคาดหวังของสังคมไทยเราจะรอคอยคำตอบจากกกต.นะครับในส่วนการปฏิบัติภารกิจรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคไทยรักษาชาติแม้ว่ากำหนดวันเลือกตั้งจะยังรอความชัดเจนดังกล่าวแต่เราจะเดินหน้าของเราเต็มที่จะเลื่อนหรือไม่เลื่อนเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ก็พร้อมจะขับเคลื่อนทันทียิ่งเลื่อนก็ยิ่งลุยวันนี้เราลืมทุกวันเวลาครับเดินหน้าไปสู่วันเดียวคือวันเลือกตั้งเพราะเราถือว่าวันเลือกตั้งจะเป็นวันหมุดหมายของการหยุดเผด็จการเพื่อเดินหน้าประชาธิปไตยคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคไทยรักษาชาติวันนี้ประชุมกันครับและก็พร้อมออกปฏิบัติการโดยแบ่งชุดปฏิบัติการรณรงค์ออกเป็นทั้งหมด7ชุดด้วยกันครับสามารถจะปฏิบัติงานพร้อมกันในพื้นที่เลือกตั้งต่างๆทั่วประเทศเป็นการผสมผสานกันระหว่างคนรุ่นใหญ่ที่มากประสบการณ์กับคนรุ่นใหม่คนหนุ่มสาวที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละสาขา7ชุดปฏิบัติการดังกล่าวนะครับประกอบด้วยชุดแรกนายประพัฒน์ยงสงวนนายแพทย์เหวงโตจิราการนางสาวขัตติยาสวัสดีผลชุดที่2ดร.รุ่งเรืองพิทยาสิริดร.ทองอยู่คงขันแล้วก็น้องฟลุ๊กเดอะสตาร์นะครับสมาชิกพรรคชุดที่3คุณสุธรรมแสงประทุมคุณอุเมศปานเดชุดที่4นายพายัพปั้นเกตนางสาวสุนีเหลืองวิจิตรนายแพทย์พงศักดิ์ภูสิทธิ์สกุลและนางสาวอารุณีกาศยานนท์นะครับชุดที่5นายก่อแก้วพิกุลทองนางสาวนักไทยเล็กคมรุงชุดที่6นายวิภูแถลงพัฒนกรุงไทย
นายพงษ์เกษมสัตยาประเสริฐและชุดที่7นายแพทย์เชิดชัยตันติสิรินและนายสุรชัยเป้าจัญญาอย่างที่เรียนนะครับทั้ง7ชุดนี้จะออกปฏิบัติการปราศัยย่อยปราศัยระดับเขตแล้วก็ปราศัยใหญ่ปราศัยย่อยเนี่ย7จุดในแต่ละวันปฏิบัติการพร้อมกันโดยมีชุดเคลื่อนที่จะไปทำงานร่วมกับผู้สมัครในแต่ละเขตเลือกตั้งส่วนปราศัยในระดับเขตเนี่ยก็จะมีวิทยากรมีแกนนำพรรคจากส่วนกลางลงไปเสริมทีมสำหรับการปราศัยใหญ่แน่นอนที่สุดครับพรรคใหญ่ก็จะต้องเคลื่อนท่านประธานกรรมการยุทธศาสตร์ท่านหัวหน้าพรรคตลอดจนกรรมการบริหารและแกนนำต่างๆทั้งหลายก็จะยกทีมไปพบปะพูดจาแถลงนโยบายสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในการลงพื้นที่ปฏิบัติการนะครับเราก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือซึ่งมีความทันสมัยใช้เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบเพื่อให้การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคไทยรักษาชาติเข้าถึงประชาชนได้ครบถ้วนและก็มีความน่าสนใจอธิบายภาพของความเป็นพรรคการเมืองของคนทันสมัยที่จะใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเราจะมีรถปฏิบัติการเคลื่อนที่รถดังกล่าวเนี่ยก็จะประกอบด้วยจอภาพซึ่งสามารถฉายภาพสดคมชัดกระจายเสียงได้กว้างไกลครอบคลุมคนได้เป็นพันคนนะครับสามารถจะถ่ายทอดสดผู้ปราศัยซึ่งยืนปราศัยบนรถเวทีสามารถที่จะเผยแพร่ภาพเป็นคลิปเสียงคลิปวิดีโอคลิปนโยบายของพรรคในช่วงระหว่างการปราศัยสามารถจะรับสัญญาณการถ่ายทอดสดจากต่างพื้นที่ต่างจังหวัดมายังจุดปราศัยเพื่อให้แกนนำของพรรคไม่ว่าจะเป็นท่านหัวหน้าท่านประธานยุทธศาสตร์หรือท่านอื่นๆได้มีโอกาสพูดยาปราศัยพบปะกับพี่น้องประชาชนได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะเป็นเวทีย่อยซึ่งตัวผู้ปฏิบัติการในภาคสนามเขาไปทำงานกับผู้สมัครเนี่ยแต่ก็สามารถจะมีภาพและเสียงสดๆจากแกนนำของพรรคพูดยาปราศัยกับพี่น้องประชาชนในแต่ละเขตเลือกตั้งได้ด้วยนะครับพร้อมกันนั้นก็จะมีลำโพงเคลื่อนที่สำหรับภารกิจที่รถอาจจะเข้าไปไม่ถึงหรือกลุ่มมวลชนกลุ่มประชาชนที่จะพบปะมีจำนวนจำกัดไม่มากนักในสถานที่ที่จำกัดก็จะมีลำโพงเคลื่อนที่สามารถจะเข้าไปได้ทุกซอกทุกซอยทุกมุมของพื้นที่เลือกตั้งเพื่อให้นโยบายของพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับอย่างทันท่วงทีรวดเร็วและก็ทั่วถึงนะครับรถปฏิบัติการดังกล่าวขณะนี้กำลังดำเนินการในรายละเอียดเล็กน้อยน่าจะพร้อมสำหรับเปิดตัวต่อสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนในวันพุธคือวันมะรืนนี้ก็จะได้เรียนเชิญท่านสื่อมวลชนมาร่วมรายงานข่าวอีกครั้งหนึ่งผมก็จะได้เรียนเชิญท่านประธานกรรมการยุทธศาสตร์ท่านหัวหน้าพรรคและก็กรรมการบริหารตลอดจนแกนนำพรรคมาร่วมในวาระดังกล่าวด้วยนะครับวันเวลาเดี๋ยวจะนัดหมายกันอีกทีส่วนห้องแถลงข่าวตรงนี้ก็จะปรับรูปแบบนะครับใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางเทคโนโลยีให้สามารถจะเปิดแถลงข่าวมีภาพเสียงบรรยากาศจริงๆสดๆจากแต่ละพื้นที่สื่อสารกับสื่อมวลชนได้ทันทีแกนนำของพรรคนะครับไปรณรงค์ลงพื้นที่พบปะประชาชนหาเสียงอยู่ตรงไหนมีประเด็นจะแถลงจากส่วนภูมิภาคสื่อมวลชนในส่วนกลางก็จะสามารถมาพร้อมกันในห้องแถลงข่าวแบบวันนี้ครับซักถามตอบโต้อธิบายสื่อสารกันได้ทันทีนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะดำเนินการนะครับให้ปรากฏชัดในเร็ววันนี้สำหรับโปรแกรมนะครับที่เป็นที่สรุปแล้ว
ผมก็จะขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นบางพื้นที่นะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนื่องจากว่าเราต้องเดินสายกันไปทั่วประเทศการจะให้โปรแกรมมันนิ่งกันสักทีเดียวก็คงจะดำเนินการไม่ง่ายนักเนื่องจากต้องดูว่าภาคนี้จะทับกับภาคนี้ไหมจังหวัดนี้ไปซ้อนกับจังหวัดนั้นหรือไม่ถ้าเป็นคนละภาคอยู่ไกลๆกันแกนนำพรรคจะเดินทางยังไงนะครับดังนั้นขอให้ตกผลึกเสร็จสับเรียบร้อยก็จะขึ้นตารางให้ท่านสื่อมวลชนเห็นว่าปราศัยย่อยวันนี้7เวทีมีที่ไหนบ้างปราศัยขนาดกลางระดับเขตเลือกตั้งมีที่ไหนบ้างรวมทั้งปราศัยใหญ่นะครับแต่ว่าที่สรุปได้ก่อนก็คือในพื้นที่บริเวณภาคกลางนะครับก็จะขออนุญาตเล่าให้ฟังเฉพาะรายพื้นที่ที่ได้ข้อสรุปแล้วนะครับเช่นวันที่13มกราคมนี้ก็จะไปที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับเป็นการปราศัยระดับจังหวัดในวันเดียวกันก็จะมีอุทัยธานีเขต2เปิดเวทีปราศัยด้วย20มกราคมไปที่นครปฐมครับเวทีระดับจังหวัด24มกราคมเพชรบูรณ์เขต2 26มกราคมกาญจนบุรีระดับจังหวัด27เพชรบุรีระดับจังหวัด30มกราคมสุพรรณบุรีเขต2แล้วก็จะมีเรื่อยไปพฤษภูมิภาพันธ์ต่อไปเรื่อยๆนะครับในชั้นนี้เนี่ยเราวางแผนว่าการเลือกตั้งยังคงเป็นวันที่24กุมภาพันธ์เพราะว่ายังไม่มีการประกาศเลื่อนกำหนดวันอย่างเป็นทางการจากกกต.แต่ถ้าหากมีการประกาศเลื่อนกำหนดวันประการใดอย่างไรเนี่ยนะครับก็คงจะได้มีการเล่าแผนการขั้นต่อไปให้ท่านสื่อมวลชนทราบกันอีกทีนึงนะครับผมเน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าการที่พี่น้องประชาชนเขาไปแสดงออกเรียกร้องไม่ให้เลื่อนการเลือกตั้งก็เป็นการแสดงซึ่งเจตนาว่า5ปีที่ผ่านมาเขารอฟังรัฐบาลมาตลอดแล้วรัฐบาลก็เปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนวันเวลาครั้งแล้วครั้งเล่าดังนั้นตราบใดที่ยังเป็นการแสดงออกโดยสงบสันติปราศจากอาวุธผมคิดว่าฝ่ายรัฐฝ่ายผู้มีอำนาจก็ควรที่จะทำความเข้าใจและก็ไม่ควรปรากฏข่าวประเภทที่มีการใช้เจ้าหน้าที่ใช้กลไกรัฐไปกดดันคุกคามหรือจับกุมควบคุมตัวนั่นจะยิ่งทำให้บรรยากาศบ้านเมืองซึ่งประชาชนรอคอยวันเลือกตั้งมีความตึงเครียดแล้วก็เกิดปัญหาโดยใช่เหตุเพราะเท่าที่ผมติดตามข่าวดูกลุ่มที่เข้าไปแสดงออกเนี่ยเขาก็มีเวลาเริ่มเวลายุติชัดเจนและก็ไม่ได้สอบเขาว่าจะก่อสถานการณ์ลุกลามบานปลายแต่อย่างใดนะครับส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรคการเมืองต่างๆอย่างเช่นวันสองวันนี้ก็มีข่าวว่าพรรครวมพลังประชาชาติไทยนำโดยคุณสุเทพเทือกสุบรรณประกาศจะไม่ส่งชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอ้างว่าจะต้องรอให้พรรคได้รับการสนับสนุน250ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรจึงจะมีการเสนอชื่อเนี่ยนะครับอันนี้พรรคของคุณสุเทพจะได้กี่ที่นั่งผมไม่ก้าวล่วงนะครับแต่ได้ยินว่าที่ภาคใต้พรรคประชาธิปัตย์เขาประกาศว่าพรรคของคุณสุเทพจะไม่ได้แม้แต่ที่นั่งเดียวแต่นี่เป็นเรื่องที่พรรคประชาธิปัตย์เขาพูดครับผมได้ยินมาก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังแต่ว่ากรณีที่คุณสุเทพไม่ประกาศรายชื่อว่าที่นายกรัฐมนตรีพี่น้องประชาชนอย่าได้ไปเข้าใจว่าเขาไม่มีชื่อเขาไม่มีตัวหรือรอ250เก้าอี้จริงๆนะครับเพราะโดยแท้จริงแล้วตัวคุณสุเทพเป็นคนแรกที่ประกาศความชัดเจนว่าจะสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปผมจำได้ตั้งแต่เมื่อครั้งยังบวชเป็นพระก็ประกาศชัดอยู่แล้วว่าจะสนับสนุนใครชื่ออะไรเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เมื่อออกมารูปนี้ทำให้คาดการต่อไปได้เลยว่าพรรคการเมืองที่ตั้งใหม่อีกหลายพรรคก็จะเดินแบบเดียวกันคือไม่เสนอรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับใครบางคน
ที่พรรคพลังประชารัฐเตรียมจะเสนอชื่อเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่คือจะพยายามอธิบายกันว่าหลายพรรคการเมืองเห็นตรงกันว่ามีคนนี้คนเดียวเท่านั้นที่เหมาะจะเป็นนายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาประเทศได้คือพรรคของคุณสุเทพหรืออีกหลายๆพรรคที่ตั้งขึ้นมาใหม่ไม่ต้องเสนอชื่อผมคิดว่าประชาชนก็คาดเดาได้ว่าชื่อคงไม่ต่างกับที่พรรคพลังประชารัฐเตรียมใจเอาไว้เมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าประชาชนตัดสินใจง่ายการไม่เสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของบางพรรคมันอธิบายได้เลยว่าเลือกพรรคนั้นหมายถึงเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีคำตอบชัดเจนอยู่ในตัวครับดังนั้นสำหรับพรรคไทยรักษาชาติเราก็มีข้อยืนยันกับพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันว่าถ้าเลือกพรรคไทยรักษาชาติจะไม่มีทางที่เราจะไปยกมือสนับสนุนคนที่คุณก็รู้ว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีจะไม่มีทางที่เราจะเอาหลักการประชาธิปไตยไปสมรู้ร่วมคิดกับอำนาจเผด็จการจะไม่มีทางที่พรรคไทยรักษาชาติจะปฏิเสธเจตนารมณ์ประชาธิปไตยของประชาชนเพื่อหวังลาภผลทางอำนาจหรือผลประโยชน์ใดๆในทางการเมืองเลือกไทยรักษาชาติเท่ากับเลือกหลักการประชาธิปไตยเลือกพรรคการเมืองของผู้มีอำนาจหรือแม้กระทั่งเลือกพรรคการเมืองที่คุณสุเทพสนับสนุนหรือแม้กระทั่งเลือกพรรคการเมืองที่คุณสุเทพเคยสังกัดน่าจะมีข้อสรุปว่าจะได้คนที่คุณก็รู้ว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีท่านสื่อมวลชนมีคำถามไหมครับในการประชุมอันนี้ต้องรอมติจากคณะกรรมการบริหารและแกนนำพรรคที่เกี่ยวข้องนะครับผมคงจะสรุปด้วยตัวเองไม่ได้แต่เอาเป็นว่ากรรมการบริหารพรรคเขามีมติว่าจะมีท่านไหนอย่างไรบ้างเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการรณรงค์ก็จะทำงานหาเสียงให้ท่านเหล่านั้นอย่างเต็มความสามารถครับในการลงพื้นที่หาเสียงเท่าที่ฟังจากดร.วิษณุเครืองามนะครับซึ่งก็เป็นฝ่ายกฎหมายคนสำคัญของรัฐบาลท่านบอกว่าในช่วงเวลาที่ยังไม่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งแต่ละพรรคการเมืองก็สามารถที่จะพบปะพี่น้องประชาชนพูดจาปราศัยหาเสียงทำกันได้ซึ่งท่านสื่อมวลชนก็คงจะเห็นว่าแต่ละพรรคเขาก็ทำกันอยู่เป็นเรื่องปกติดังนั้นสิ่งที่พรรคไทยรักษาชาติกำลังดำเนินการไม่ได้แตกต่างหรือเกินเลยไปจากสิ่งที่ทุกพรรคทำกันมาและก็ไม่ได้อยู่นอกกรอบของกฎหมายแต่อย่างใดครับถ้ามีการเลือกตั้งทางพรรคจะมีการเคลื่อนไหวหรือว่ามีการรับเรื่องร้องอะไรเบื้องต้นในการประกาศเลื่อนเราจะขอฟังเหตุผลจากกกต.ร่วมกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศอย่างที่เรียนนะครับการเลือกตั้งเป็นวาระสำคัญยิ่งของประเทศในขณะเดียวกันส่วนที่รัฐบาลไปพูดคุยถึงลำดับและรายละเอียดของพิธีมหามงคลของคนไทยทั้งชาติก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้แต่ว่าเมื่อกกต.แสดงท่าทีว่าพร้อมในการจัดการเลือกตั้งมาตลอดจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่าทีเนี่ยเราจะขอรับฟังเหตุผลจากกกต.ก่อนครับตราบใดที่ยังไม่มีวันเลือกตั้งทุกอย่างน่าเป็นห่วงทั้งหมดครับขณะนี้ข้อกังวลเรื่องว่า150วันหมายถึงเลือกตั้งกันเสร็จหรือประกาศผลเสร็จเป็นโมฆะหรือไม่แน่นอนครับเป็นประเด็นสำคัญ
แต่ประเด็นสำคัญที่ยิ่งกว่านั้นก็คือประชาธิปไตยของประเทศไทยจะเป็นโมฆะอีกนานแค่ไหนนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดดังนั้นตราบใดก็ตามที่ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการกำหนดวันเลือกตั้งยังไม่มีความชัดเจนเรื่องตัวบทกฎหมายที่หลายฝ่ายสงสัยอนาคตของประชาธิปไตยไทยก็ยังแขวนอยู่บนเส้นได้ผมว่านี่เป็นข้อกังวลร่วมกันของคนไทยส่วนใหญ่และรัฐบาลอยู่ในฐานะที่จะลดทอนข้อกังวลเหล่านี้ได้แต่ดูเหมือนว่าที่ผ่านมาจะคอยเป็นคนเพิ่มน้ำหนักความวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาผมเข้าใจว่ามีหลายฝ่ายเขาเสนอกันอยู่นะครับทางพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยเราก็ไม่ได้ขัดข้องหรอกถ้าหากว่าจะมีการดำเนินการให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยมันต้องมีคำตอบโดยเร็วแล้วก็ไม่ควรมีกระบวนการที่ทำให้ประชาชนเคลือบแคลงสงสัยว่ามีเจตนาให้คลุมเครือเข้าไว้เพื่อจะใช้เป็นไพ่ใบสุดท้ายทำให้การลงคะแนนเลือกตั้งของประชาชนไม่เกิดผลจริงในทางปฏิบัติหรือไม่ผมว่าเรื่องเหล่านี้ทุกคนออกมาพูดชัดๆได้นะไอ้จะรื่นศาลรัฐธรรมนูญก็อย่างที่เรียนนะครับใครจะทำก็เป็นสิทธิ์โดยชอบที่เขาจะดำเนินการได้แต่ว่าคนอย่างคุณมีชัยฤชุพันธุ์คนอย่างกรรมการร่างรัฐธรรมนูญทั้งหลายผมว่าบ้านเมืองมาถึงตรงนี้แล้วผู้คนก็กังวลสงสัยท่านตั้งโต๊ะนั่งแถลงข่าวกันอย่างนี้ให้ความชัดเจนบอกเจตนารมณ์ในวันเวลาที่ท่านร่างรัฐธรรมนูญเอาไว้เรื่องพวกนี้ดำเนินการได้ทั้งหมดนะครับถ้ามันมีเจตนาจะถือไพ่เอาไว้เล่นผมยังไม่ได้ยินจากกกต.อย่างเป็นทางการเลยครับขออนุญาตฟังจากกกต.อย่างเป็นทางการก็แล้วกันเพราะว่าถ้าพรรคไทยรักษาชาติจะต้องแสดงความเห็นกับการรายงานข่าวว่าวันโน้นวันนี้นี่ก็เกรงว่าจะไปกระทบกับการพิจารณาของกกต.ดังนั้นขอฟังชัดๆจากผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงเท่านั้นครับแล้วการที่จะประกาศชื่อคนที่เป็นแคนดิเดตนายกของพรรคนะคะอันนี้มันจะสัมพันธ์กับช่วงวันที่หลังจากกกต.ประกาศวันเลือกตั้งไหมแน่นอนที่สุดครับกรอบเวลาตามกฎหมายให้ประกาศได้ช่วงไหนพรรคไทยรักษาชาติก็จะมีความชัดเจนตรงนั้นครับก็เท่าที่ดูๆเนี่ยหลายๆพรรคก็ยังไม่ได้ถึงขนาดวันคงชัดเจนลงไปทุกพรรคก็รอกระบวนการตามกฎหมายเท่านั้นนะครับ